หนังหรือละครเงาเป็นมหรสพแพร่หลายในดินแดนอุษาคเนย์ได้รับอิทธิพลจากอินเดียผสมผสานวัฒนธรรมหลากแขนงวิวัฒน์เป็นการละเล่นพื้นบ้านมีเอกลักษณ์เฉพาะเราเชื่อว่าหนังตะลุงมาจากอินเดียด้วยเหตุผล3อย่างก็คือ 1. หนังตะลุงออกรูปพระฤาษีเป็นร่องรอยของนักบวชจากอินเดียอันที่2หนังตะลุงออกรูปพระอิศวรพระอิศวรก็เป็นเทพในศาสนาฮินดูโดยพวกพราหมณ์นำมาเผยแพร่อันที่3ที่เชื่อว่าหนังตะลุงมาจากอินเดียก็เพราะว่าหนังตะลุงเล่นเรื่องรามเกียรติ์หนังตะลุงเป็นเหลืองของพิธีกรรมความเชื้อหรือพวกความบันเทิงหนังตะลุงผูกพันกับชาวใต้ของไทยมาแสนนานอาศัยแสงฉายกระทบตัวหนังปรากฏเงาบนจอมีนายหนังเป็นผู้เชิดให้โลดแล่นตามบทภาคและเสียงดนตรีหนังตะลุงเริ่มต้นจากการร่วมลงเครื่องดนตรีการร่วมลงเครื่องดนตรีก็ประมาณว่าในสักซ้อมทางดนตรีให้ข้าวค้ากันโอมหลวงเซตก็ตั้งตนด้วยการออกรูปพระฤาษีคือรูปครูฤาษีนี่ออกมามันมีนัยยะนึงเพื่อระลึกถึงครูบาอาจารย์หรือระลึกถึงคนที่สร้างวรรณกรรมรามเกียรติ์คือฤาษีวาลมีกิตัวที่2ก็คือออกรูปพระอิศวรทรงพระโคอันที่3ปลายหน้าบทปลายหน้าบทนี่เป็นรูปนั่งที่เป็นตัวแทนนางตะลุงที่ออกมาทักทายผู้ชมบอกว่าวันนี้ออกมาเพื่อทำการไอ้ไรมีใครเชิญมาตัวดิซี่คือลูกบอกเหลืองวันนี้ขณะนั่งตาลุงจะมาเล่นเหลืองไอ้ไรจากนั้นก็เล่นไปจนเลิกเรารู้จักการเล่นเงากันมาตั้งแต่ประมาณ 2,000 ปีมาแล้วมันเกิดขึ้นที่อินเดียวัฒนธรรมตรงนี้มันมีการเผยแพร่และมีการเราเรียกว่าการเลื่อนไหลนวัฒนธรรมจากอินเดียเผยแพร่เข้ามาสู่อาณาจักรศรีวิชัยต่อมาวัฒนธรรมนี้ได้มีการแสดงขึ้นไปจนถึงเขมรนะเมื่อประมาณสัก 1,000 ปีที่แล้วครั้งที่เขมรนับถือศาสนาฮินดูนะครับก็มีการเล่นหนังตัวเล็กที่เรียกว่าอัยยองนี่แหละพอหลังจากที่เขมรมานับถือศาสนาพุทธก็มีการทำหนังตัวใหญ่ขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7โดยใช้หนังวัวทั้งผืนเลยมาแกะสลักเป็นรูปตัวละครแล้วนำมาเล่นกันแล้วใช้ภาพลายนูนต่ำของกำแพงนครวัดซึ่งเป็นเรื่องของรามเณรเนี่ยมาเขียนและมาแกะสลักเขมรเรียกว่าสะแบกธงแต่เมื่อวัฒนธรรมเขมรล่มสลายลงไปในช่วงของกรุงศรีอยุธยาแล้วเนี่ยวัฒนธรรมที่เคยเผยแพร่และเล่นอยู่ในภาคพื้นของเอเชียอาคเนย์เนี่ยนะก็เป็นวัฒนธรรมที่มันเป็นการผสมผสานพอเรามามีบทบาทนะเรามาเป็นเจ้าของอาณาจักรเราก็เลยเป็นเจ้าของวัฒนธรรมคนไทยเราเรียกว่าหนังใหญ่ซึ่งเป็นศิลปะที่เรานิยมกันในสมัยกรุงศรีอยุธยาหนังใหญ่เนี่ยมีรากมาจากหนังตะลุงเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงประจำชาติของไทยเราพบกรณีมาในกฎมณฑลบานเมื่อปีพ.ศ. 2001ซึ่งตรงกับสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถดังนั้นหนังใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นมาในประเทศไทยเราเนี่ยตั้งประมาณ500กว่าปีมาแล้วเป็นศิลปะการแสดงเกี่ยวเนื่องกับงานครองพระมหากษัตริย์ดังนั้นหนังใหญ่เนี่ยจึงเป็นมหรสพการแสดงที่เป็นมหรสพกลางคืนใช้ในการแสดงด้วยเงานะที่มีมาตั้งแต่โบราณแล้วก็ได้รับความนิยมอยู่ในพระบรมมหาราชวังหนังใหญ่แพร่ขยายจากราชสำนักสู่สามัญชนในเมืองต่างๆของภาคกลาง
ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกำเนิดหนังใหญ่หลายคณะเราเรียกหนังใหญ่ว่าเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงการทำตัวหนังก็คือการแกะสลักลวดลายตัวละครที่อยู่บนลงบนแผ่นหนังด้วยงานศิลปะเชิงช่างต่างๆหนังใหญ่ต่างจากหนังตะลุงคือมันมีการเล่นทางด้านหน้าจอเมื่อแสดงทางด้านหน้าจอคนเชิดหนังเลยต้องมาโชว์ในเรื่องของลีลาของตัวละครเพราะหนังใหญ่เนี่ยขยับแขนขยับขาไม่ได้เหมือนกับหนังตะลุงก็ต้องมีคนมาเชิดตัวละครให้มันมีชีวิตตรงนี้เราเรียกว่านาฏศิลป์ที่ตัดสินการดนตรีที่ใช้ประกอบในเรื่องของการแสดงเราใช้วงดนตรีปี่พาทย์เป็นเครื่องประกอบในการแสดงวาทศิลป์ก็คือคำภาคคำติรจาคำภาคคำติรจานั้นหนังใหญ่พูดเองไม่ได้จึงต้องมีคนภาคเป็นการบอกบทเรื่องราวบรรยายกองทัพบรรยายราชรถบรรยายปราสาทต่างๆอันนี้เราเรียกว่าคำภาคการเจรจาหมายถึงการพูดคุยโต้ตอบของตัวละครเรียกว่าคำติรจานะครับในหนังใหญ่จึงมีอยู่สองอย่างก็คือคำภาคคำเจรจาจะมีผู้ภาคเป็นผู้กำหนดแต่ละครั้งในการแสดงหนังใหญ่จะมีคนภาคอย่างน้อย2คนมีถึง4คนก็มีได้500เรี่ยวแรงแข็งกล้าสุดท้ายเราเรียกว่าวรรณศิลป์วรรณศิลป์คือวรรณกรรมวรรณกรรมก็คือเรื่องราวที่เรานำมาแสดงกันหนังประโมไทยของภาคอีสานคล้ายหนังตะลุงเครื่องดนตรีทำนองบทภาคคล้ายหมอลำมีมานานนับศตวรรษหนังประโมไทยนี่ก็ชาวอีสานเขากับว่าหนังตะลุงคือกันกับภาคใต้แต่ว่าส่วนมากก็สิเอิ้นตามชื่อตัวตลกหนังบักตื้อคำว่าหนังตะลุงก็เลยเป็นคำทั่วไปที่ชาวบ้านใช้เอิ้นหนังอยู่แล้วหนังประโมไทยนี่ก็สิใส่ระนาดเป็นหลักโตตลกข้าเจ้าก็สิล่ำล่ำก็ใส่แค้นใส่ฟินใส่ดนตรีอีสานก็เลยผนวกเป็นการแสดง2ลักษณะอยู่ในการแสดงเดียวกันก็เป็นที่แพร่หลายแล้วก็มีบทบาทอยู่ในภาคอีสานมาโดนครับละบังบ่ดีอาให้บ้างมีบางตอนอาบ่มวนคำว่าหนังประโมไทยนี่เป็นคำที่คณะหนังเอิ้นโตคณะเองแต่ว่าหนังประโมไทยบ่ได้รับมาจากไต้โดยตรงรับผ่านภาคกลางตัวละครของหนังประโมไทยมักแลดจะคณะใดเสียวเรื่องใดมาเล่นคันเช่นจังเรื่องสังสินไส้ก็สิไปอีกรูปแบบนึงถ้าเป็นเรื่องรามเกียรติมักสิเป็นรูปไปอีกแบบนึงบ่คือกันป่องมือฮอดใส่แล้วเดี๋ยวนี้เป็นลูกอีสานนี่มันสิบ่คือของไต้เวลาการเชิญเพราะว่าของไต้เวลาเขาพากเขาสิยกขึ้นตัวหนังสิบ่เขียนไว้วันแต่ว่าของหนังตะลุงอีสานนี่เวลาพากไปก็มือแขนนี่เขียนไว้ไปตามความเว้าของนั้นที่แรกมีนามว่าทศเสียนมึงมีนามว่าทศเสียนจงรับจดหมายจากตัวแสดงเป็นตัวไผ่ตัวมันพระรามกับตัวนึงทศกัณฐ์กับตัวนึงแม่ยาลาบกับตัวนึงบักตัวตลกบักปองกับตัวนึงบักแก้วกับตัวนึงเพราะฉะนั้นเขาเล่นคล้ายๆละครเฮ้ยครบโตบ่ได้แม่นว่าคนเดียวภาคเป็นทุกโตเขาจะต้องมีฉากเขามีคิ้วเขาคิ้วออกจะต้องซักซ้อมกันเป็นอย่างดีในหนังตะลุงภาคอีสานเนี่ยมันมีการตีกันมีการไล่กันมีการโต้ตอบกันโดยแต่ละคนเป็นหนังตัวนั้นมันก็คล้ายๆการเล่นละครโดยที่ว่าผู้จับหนังจะต้องทายทอดอารมณ์ของเจ้าของเนี่ยผ่านออกไปในตัวหนังคนเห็นจังได๋หนังก็สิเป็นจังซั่นครับแม้หนังจะเป็นวัฒนธรรมของหลายประเทศโดยเฉพาะของไทยสอดคล้องกับวิถีชีวิตยุคของภาษาศิลปะแห่งเชิงช่างและภูมิปัญญาบรรพชนสร้างสรรค์แบบแผนการแสดงด้วยจิตวิญญาณเป็นมรดกของชาติให้อนุชนรุ่นหลังได้ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานความภาคภูมิใจไว้สืบไป